ช่วงนี้ก็คงเป็นช่วงสุดท้ายที่ฉันต้องขอกราบเรียนเชิญวิทยากรทุกท่านเลยนะคะขึ้นบนเวทีนะคะโดยเซสชันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากดร.พิเชษฐ์นะคะจะเป็นโมเดอเรเตอร์ให้ค่ะผมคิดว่าจะเริ่มต้นด้วยคำถามดีไหมครับถ้าไม่มีเราจะได้วกกลับมาที่วิทยากรนะครับเราจะได้เอาเรื่องสำคัญขึ้นมาก่อนไม่ทราบจะมีท่านใดที่อยากจะถามวิทยากรท่านไหนก็ได้นะครับเชิญเลยนะฮะมีไหมครับเผอิญเซสชันนี้เราไม่ได้เตรียมหน้าม้ามานะฮะก็เลยประกอบกับเวลาล่วงเลยก็คนจะไม่ค่อยอยู่ถ้าอย่างนั้นผมขอรบรัดอย่างนี้เลยนะครับเนื่องจากท่านเพิ่งพูดเสร็จนะครับท่านนั่งพักก่อนนะครับก็อยากจะผมคิดว่าเราโอเพ่นฟลอร์เลยดีกว่านะครับแทนที่จะกำหนดโจทย์ที่สำคัญก็คือว่าเรากำลังมองอนาคตประเทศไทยในเรื่องทำให้ประเทศไทยเจริญขึ้นนะครับโดยที่มีคนที่มีความสามารถนะครับคนที่มีนวัตกรรมจะทำกันอย่างไรผมคิดว่าทฤษฎีเราไม่ต้องพูดแล้วเราคงมาพูดกันว่าจะต้องทำอะไรนะครับไม่ทราบสามท่านแรกที่อยู่ทางขวาของผมนี่จะมีใครอยากจะเริ่มก่อนไหมครับเชิญคุณธิดารัตน์ก่อนเลยไหมครับเรียนก็คงขอพูดว่าเมื่อกี้เรียนรู้เยอะมากเลยจากคนที่เป็นไอดอลของคนที่สามารถคิดอะไรใหม่ๆได้นะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าจะให้เกิดแบบนั้นจริงๆเนี่ยองค์กรก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยต้องอลาวให้คนทำผิดนะคะต้องให้คนเหล่านั้นเนี่ยให้รู้จักที่จะคิดอะไรใหม่ๆแล้วก็ให้เกิดให้ยอมให้คนทำผิดได้บ้างเพราะว่าก็เรียนรู้จากมิสเทคเนี่ยทำให้คนกล้าคิดเพราะฉะนั้นองค์กรเองก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรฮะคือสนับสนุนให้คนคงในองค์กรของคนเนี่ยมี behavior ที่เปลี่ยนไปจากเดิมหลายครั้งนี่มันเป็นที่พฤติกรรมของคนมาจากธรรมชาติการเรียนรู้ครอบครัวต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเหล่านี้เนี่ยปลูกฝังตั้งแต่เรื่องของครอบครัวเราเลยไปถึงสถาบันศึกษาองค์กรที่เขาทำงานอยู่เนี่ยเราให้เขาคิดอะไรใหม่ๆนะคะ encourage ให้เขาได้มีการกล้าพลาดบ้างเนี่ยก็จะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะผมเรียนถามคุณธิดารัตน์ในฐานะที่อยู่ในวงการ hunting for the best เนี่ยนะครับสำหรับเมืองไทยเนี่ยเราขาดคนเก่งหรือเปล่าฮะณขณะนี้คือคนเก่งมันขาดอยู่แล้วค่ะคือไม่ว่าจะบอกว่ามีคนตกงานอยู่มากมายมีแอปพลิเคชันอยู่ใน database pool เยอะมากเราก็ยังมีปัญหาในการที่จะหาคนที่ใช่สำหรับงานที่องค์กรบางองค์กรต้องการไม่ใช่เราประเทศเดียวทุกประเทศนะคะเพราะฉะนั้นอินดิเคเตอร์ของการที่มี unemployment rate เนี่ยไม่ได้แปลว่าเรามีคนเก่งคนละเรื่องกันเรายังขาดอยู่ค่ะครับอาจารย์สัมพันธ์ครับเมื่อกี้คุณธิดารัตน์พูดถึงครอบครัวถ้าให้ผมมองรัฐบาลคงไม่ได้อิงว่ารัฐบาลฝ่ายไหนผมว่าคนไทยเนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องของทักษะในทางอารมณ์ดีมากแล้วผมเชื่อว่าความเป็นคนไทยเนี่ยมีข้อดีเยอะที่ดีกว่าประเทศอื่นๆอีกเยอะเพียงแต่ว่าถ้ารัฐบาลสามารถเชื่อมโยงในหลายๆสังคมเข้าด้วยกันแล้วก็ใช้ทักษะทางด้านอารมณ์เข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่าจะทำให้ประเทศไทยและคนไทยเนี่ยไปไกลกว่านี้เยอะเลยคุณสมันคิดว่าเอาเป็นเด็กไทยก็แล้วกันนะฮะเด็กไทยมันโง่หรือเด็กไทยมันไม่มีโอกาสผมคิดว่ามันจุดที่ผมสังเกตเนี่ยมันก็เป็นภาพของจะใช้ว่าอะไรคือเป็น distribution ใหญ่ๆในสังคมไทยเรามีทั้งกลุ่มที่อยู่ทางด้านดีและกลุ่มที่อยู่ทางด้านไม่ดีเนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงให้คนในสังคมเนี่ยไปทางด้านนี้เนี่ยเป็นเนี่ยตัวรัฐบาลเข้ามาเชื่อมโยงเนี่ยบางทีเนี่ยจุดที่ผมมองเห็นง่ายๆก็คือบางทีอย่างการที่ครอบครัวบางครอบครัวมีลูกเนี่ยชอบคิดว่าการศึกษาจะต้องเป็นคนรับผิดชอบของลูกเขาเป็นก็จะฝากทุกอย่างไว้กับการศึกษาจนทั้งหมดแล้วก็ด้วยโครงสร้างสังคมไทยเนี่ยทำให้บางครอบครัวเนี่ยไม่ได้มีโอกาสใช้เวลาในการสร้างลูกให้มีคุณภาพขึ้นมาแล้วก็ไปฝากไว้กับสิ่งอื่นทีนี้ถ้ารัฐะเข้ามามองเนี่ยตั้งแต่คนลืมตาจนหลับตาในแต่ละวันเราจะใส่อะไรลงไปในสังคมไทยเนี่ยผมว่าช่วยได้เยอะเลย
แล้วก็ดูละกันสิ่งที่เราบริโภคเนี่ยโอ้โหคนเมืองไทยมีอันดับต้นๆของประเทศของโลกนี่เยอะมากเลยแต่ไม่เห็นในทางที่ดีๆสักอย่างนึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลมีเดียทีวีเราเห็นนี่คนไทยโอ้รับได้เร็วมากแต่ปรากฏว่าสิ่งที่มันจะกลับเข้าไปสู่ในตัวตนของคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่มีคุณภาพน้อยแล้วมันไม่มีความจริงยั่งยืนแล้วมันไม่สร้างให้เกิดความแข็งแกร่งความที่จะเป็นไม่ต้องพึ่งทาหรือไม่ต้องพึ่งพิงอย่างอื่นเนี่ยต่ำมากเลยเพราะนี่สังคมเนี่ยผมกำลังห่วงมากแล้วก็ถ้าคนที่รับผิดชอบในภาพใหญ่ที่เป็น leadership ของประเทศเราเนี่ยไม่เห็นตรงนี้เนี่ยผมว่ามีความน่ากลัวมากของประเทศใน3ปี5ปีถัดไปนะครับก็ด้วยสิ่งที่เราพูดกันตลอดบ่ายถึงความอ่อนแอก็แสดงว่ารัฐบาลที่ผ่านมาไม่เห็นเลยนะครับอาจารย์พรพิไลเลิศวิชานะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง brain based learning เนี่ยเคยพูดไว้หน้าฟังนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยรัฐบาลลืมไปว่าเด็กไทยมันเก่งทุกคนเพียงแต่ว่ามันเก่งคนละอย่างนะฮะรัฐบาลลืมไปว่าจะต้องออกแบบและลงทุนใน approach ต่างๆเพื่อที่จะ take care เด็กเก่งทุกคนของประเทศไทยเราลืมตรงนั้นไปถนัดเลยเราก็ไปแยกแยะว่าคนนี้ไม่เก่งเนี่ยณวันนี้กำลังจับฉลากเข้าม.1กันอยู่เนี่ยนะครับประเทศไทยนะครับอาจารย์ศักดิ์ลินครับภาระหนักอึ้งเลยนะครับสำหรับซัพพลายผู้ที่จะต้องซัพพลายให้กับกำลังคนนะครับก็อาจารย์อาจจะลองขยับสักนิดนึงดูว่าอันที่เป็น bright side ของสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนอกเหนือจากที่อาจารย์ได้เรียนให้พวกเราได้ทราบแล้วนะครับครับอาจารย์ครับผมbright side ก็คงจะเป็นว่ามีโอกาสอยู่ข้างหน้าเยอะมากๆเลยนะครับหมายถึงว่าเนื่องจากการข้อดีของการทำงานในสถาบันอุดมศึกษาก็คือเราก็จะมีโอกาสที่จะทำงานได้มากมายนะครับเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของระบบแล้วในส่วนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการพัฒนาศักยภาพพัฒนาความสามารถของกำลังคนเพราะว่าเราอยู่ในสถาบันการศึกษาถามว่าโอกาสเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ค่อยได้สามารถที่จะใช้กันได้เต็มที่เนี่ยก็คงเป็นเพราะว่าผมมีความรู้สึกพวกเราติดกับอะไรอยู่บางอย่างอาจารย์เริ่มต้นได้บอกว่าเรามีติดกับไอ้ middle income trap เราคงติดกับอย่างอื่นอีกไม่น้อยนะครับเพราะว่าพอพูดถึงว่าทำไมเราถึงไม่ให้โอกาสกับศักยภาพของคนซึ่งมีอยู่เยอะแยะมากคนไทยนี่ศักยภาพสูงมากเนี่ยตอบคำถามนี้ไม่ได้ง่ายนักนะครับไปว่านักการเมืองก็เราก็เป็นคนเลือกการเมืองเข้ามานะครับเขาก็บอกว่าสังคมก็ deserve นักการเมืองที่สังคมเราอยู่นะครับสังคมไทยก็มีอะไรน่ารักดีๆเยอะแยะหมดเลยเมื่อกี้เขาพูดกันถึงหลายอย่างแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ค่อยให้ความเป็นธรรมกับโอกาสของคนที่มีโอกาสเยอะแยะนักนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็อยู่ในสังคมนี้มาในห้องนี้ในบนโต๊ะนี่อาจจะมากที่สุดคือนานที่สุดก็ได้เนี่ยนะครับก็ทำให้รู้สึกว่าไอ้มันจะทำยังไงเราถึงจะหลุดออกจากไอ้กับเราๆต่างๆซึ่งเราวางกันไว้เองได้เนี่ยก็ท้าทายมากนะครับเมื่อกี้นี้ตอนพูดถึงว่าทำยังไงเราถึงจะเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมที่มีองค์ประกอบทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นะครับเราเป็นสังคมที่มีความมีวัฒนธรรมที่น่ารักและก็ดีมากหลายๆอย่างที่ขาดแน่ๆก็คือความเป็นวิทยาศาสตร์ของสังคมนะครับอาจารย์เองมั้งที่เราคุยกันที่ใช้คำว่าหรืออาจารย์ยงยุทธหรือใครก็ไม่รู้ใช้คำว่าเราต้องมี
science enculturation นะครับทำยังไงให้สังคมมีความเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่าที่เป็นอยู่ถึงได้พูดว่าทำยังไงเราถึงจะมีนักการเมืองที่มีความเข้าใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากพอที่เหมาะสมที่จะเป็นนักการเมืองที่จะพาเราไปได้ตอนนี้ผมว่ามันพันกันหมดเลยนะครับพอสังคมมีความเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน้อยเราก็ได้นักการเมืองที่มีความเข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องนี้น้อยเราก็ไม่ลงทุนเรื่องความรู้เพราะเรามีความเชื่อว่าเดี๋ยวพระสยามเทวาธิราชจะพาเราออกจากสิ่งเหล่านี้ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เข้าใจว่าทำยังไงให้เราลงไปที่พื้นฐานตรงนี้แล้วก็มีความเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากขึ้นนะครับก็ไม่ได้พูดอย่างนี้เพราะอยู่ในสวทช.นั่งอยู่นะครับแต่ว่าคิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆครับครับคุณหมอสุนทรครับในฐานะที่เป็นคนที่มาจากภูมิภาคนะครับคุณหมอมองโอกาสของภูมิภาคยังไงฮะคือจริงๆต้องบอกว่าภูมิภาคจะเสียเปรียบอยู่แล้วนะครับในการเดินทางเข้ามาติดต่อหรือว่าการประสานงานอย่างอุปกรณ์เครื่องมือดีๆผมเองก็ทำงานร่วมกับของทีมที่เอ็มเทคนะครับเพราะว่าแต่กว่าจะเดินทางมาได้ทีหนึ่งมันต้องใช้เวลาเนาะมันไม่ยากหรอกที่นั่งเครื่องบินเนี่ยแต่ว่าโอ้ยกว่าเราจะต้องลาเดินทางอะไรพวกนี้เราสูญเสียโอกาสแต่การที่เราสูญเสียโอกาสไม่ได้หมายว่าเราต้องพ่ายแพ้การที่เราสูญเสียโอกาสเราต้องหาสิ่งอื่นที่มาทดแทนความหมายผมคือผมเองไม่ได้นั่งอยู่บนรถ2ชั่วโมงเหมือนคนกรุงเทพผมจะต้องใช้เวลานั้นเนี่ยทำคุณค่าที่เกิดประโยชน์สูงสุดของผมเองก็ไปนั่งวาดรูปเป็นจดสิทธิบัตรผมก็วาดเองทำทุกอย่างเองใช้เวลาจดเองเราเรียนรู้ได้สิ่งใดที่เราสูญเสียเราอาจจะมีอะไรอย่างอื่นที่มาทดแทนสิทธิบัตรที่เกิดขึ้นก็ไม่น่าเชื่อผมเพิ่งเริ่ม 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ประมาณ10สิทธิบัตรทั้งในและนอกต่างประเทศอย่ามองส่วนเราเหมือนกันครับว่าอย่ามองเราว่าเราเป็นเพียงแค่คนในประเทศไทยเราเสียเปรียบต่างประเทศไม่เชื่อผมขอยกตัวอย่างอาจารย์ที่ฝีมือในการผ่าตัดดีจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบใน average ของเมืองนอกตอนที่ผมไปเรียนเมืองนอกเราก็จะเห็นว่าโอ้โหขนาดบอสตันเองขนาดเมโยคลินิกเองขนาดอินเดียนาแฮนด์เซ็นเตอร์ซึ่งเป็น3เซ็นเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นทางด้านแฮนด์เนี่ยผ่าตัดมือเนี่ยดีที่สุดแล้วในโลกนี้เราก็ยังเห็นว่าบางเรื่องบางอันอาจารย์คนไทยเก่งกว่าแค่เราอย่าไปฟิกซ์ไอเดียว่าเฮ้ยเขาต้องดีกว่าเราเสมอเราอะบางอย่างดีกว่าเขามีในประเทศไหนบ้างที่มีคนไข้ที่เป็นเส้นประสาทตรงนี้ขาดเท่าเยอะที่ประเทศไทยไม่มีมีเมืองเจนอีกแห่งหนึ่งทำไมเหรอครับเส้นประสาทในนี้ขาดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่กลุ่มของมอเตอร์ไซค์อุบัติเหตุเป็นเหตุผลว่าทำไมอาจารย์ในเมืองไทยถึงมีเคสถึง 2,000 เคสในเมืองนอก200เคสใครจะไปบิดหนาวๆอย่างนั้นใช่ไหมครับเมืองไทยล่ะ 2,000 เคสและเป็นสถิติที่เยอะที่สุดแล้วเป็นการผ่าตัดที่ปัจจุบันเวลาเทรนล่าสุดฝั่งอเมริกันเราจัดเวิร์กช็อปที่เมืองไทยทั่วโลกต้องบินมาอันนี้ครับเรามีของดีแค่เลือกให้ถูกจุดอย่าไปแข่งกับเขาเช่นโรคบางโรค Frostbite Injuryโรค Frostbite Injury คือน้ำแข็งกัดนิ้วอะครับโหยมันอยู่ในโลกของหิมะอะเราไม่ได้เก่งทางด้านนั้นหรอกเราควรเก่งในสิ่งที่เราควรเป็นและเราควรฉลาดในสิ่งที่เราควรเป็นหัดสังเกตหัดเดินแล้วกล้าที่จะ expose ตัวเองต้องกล้าที่จะลุยอย่าไปยอมรับว่าเราเป็นเพียงแค่คนบ้านนอกประเทศที่3ตอนที่ผมไปเทรนอเมริกาเขาถามผมตอนที่ช่วงนั้นเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วเองนะก็ถามผมว่าเมืองไทยเนี่ยยังขี่ช้างไปทำงานเหรอรู้สึกยังไงครับอันนั้นคือความจริงที่เขามองเรานะแต่ผมก็บอกที่บ้านเราอ่ะมันพัฒนาไปแล้วคุณไอ้ที่คุณไปขี่ช้างคงจะเห็นจากในเรื่องของไปท่องเที่ยวมากกว่าแต่ปัจจุบันเขาเริ่มเห็นถัดมาว่าเมืองไทยจะเป็น medical hubs เป็นจริงนะครับเพราะว่าเมืองไทยถ้าเกิดเทียบเรื่องของฝีมือการผ่าตัดอาจารย์ของผม
เปรียบเทียบช็อตต่อช็อตดีกว่าสวยกว่าเนียบกว่าเนียนกว่าสังเกตคือบางคนผมก็ได้ยินนะบางคนที่จ้างอะไรนะแบบประมาณว่า private jet ไปบินไปผ่าตัดที่ประเทศเมืองนอกโทษทีครับแต่อันนี้ต้องเช็คดูว่าใครคนไหนเก่งเรื่องอะไรปรากฏว่าผ่าตัดกับแย่กว่าอาจารย์เราที่เมืองไทยอย่างนี้คือสิ่งที่เรามีความสามารถอยู่นะครับผมเชื่อว่าเมืองไทยมีของดีและหนึ่งในนั้นคงจะเป็นคนที่นั่งอยู่ในนี้ใครจะไปรู้ว่าที่นั่งอยู่ในตรงนี้อนาคตอาจจะเป็นสตีฟจ็อบคนต่อไปก็ได้ถูกปะคุณพลศักดิ์เมื่อสักครู่ผมสังเกตว่าพูดแล้วคนผ่อนคลายคนฟังเนี่ยผ่อนคลายไม่เหมือนพวกเรานักวิชาการคุณพลศักดิ์บอกเทคนิคสักหน่อยได้ไหมเพราะว่านักวิชาการนี่มีปัญหาในการสื่อกับพับลิกมากนะครับจะทำยังไงเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะมันตั้งแต่สื่อกับนักการเมืองซึ่งไม่เคยเข้าใจนะฮะเพราะนักการเมืองมันช็อตเทอมนะฮะไปจนถึงสื่อกับชาวบ้านที่อมก๋อยอย่างเงี้ยนะทีนี้ทำยังไงการสื่อสารระหว่างนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์กับคนธรรมดาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ครับโอ้พูดคำถามผมนี่เช็ดเหงื่อก่อนเลยแล้วอาจารย์สุนทรก็อะไรนะสองคำก็ซอกกราวสามคำก็ซอกกราวบ้านนอกตลอดโอ้ผมก็ใจเสียเลยทีนี้ถามผมว่าเวลาพรีเซนเตชันทำยังไงให้มีความอารมณ์ลื่นจริงๆสไลด์ผมยกตัวอย่างที่ผมมาผ่านมาเมื่อกี้สไลด์เนี่ยเราผมไม่ได้ดูนะผมมาดูตอนเมื่อเช้าตอนปริ้นมาเป็นกระดาษแล้วในจังหวะที่กล่าวว่าพักทานข้าวก็จะดูแต่กลับก็ไม่ได้ดูแล้วก็ทานข้าวเสร็จปั๊บผมรีบวิ่งมาดูสไลด์เพราะว่าผมต้องซ่อมสไลด์นิดนึงแล้วก็พยายามดูมุกว่าจะเอามุกไหนให้ได้ที่สุดแต่ถามว่าความที่ตัวเองเป็นวิทยากรด้านนวัตกรรมตลอดของมหาวิทยาลัยถ้าใครเชิญมาก็ไปหมดทุกที่ที่สนามบินลงได้ไปหมดนั่นที่ไปหมดแต่ให้ขับรถไปไม่ไหวทีนี้จะถามว่าทำยังไงให้ได้นะเราก็คือหนึ่งเราพอถ้าให้ทำการบ้านจริงๆอ่ะเราจะต้องเช็คก่อนเลยว่าคนที่ฟังคือใครคุณสมบัติของผู้ฟังระดับไหนนะเราจะเช็คก่อนเลยถ้าขอให้ได้นะช่วยบอกก่อนว่ามีระดับไหนปุ๊บพอเรารู้ระดับสูงต่ำพอข้อที่สองปั๊บเนี่ยเราดูว่าเวลาที่เราลงเราลงณเวลาเท่าไหร่ใช่ไหมผมบอกตัวอย่างให้ได้นะว่าที่สงขลาเนี่ยผมไปพูดครั้งแรกเป็นภาควิชาจัดโอ้โหฮากันแน่นห้องเลยกล่าวว่า50คนกลายเป็น100กว่าเรามีการถามทายนี่ด้วยนะให้ถ้าใครหยิบฉลากได้มีของรางวัลมีงุ่นนี่แล้วก็หลังไมค์ก็มีการดูลายมือให้ด้วยต้องมีหยิบฉลากอะไรด้วยเรามีมุกหมดทีนี้เราก็มาดูว่าเรา1 2ผ่านไปปั๊บทีนี้เราก็จะมาดูว่าไอ้โมเมนต์ที่เราจะยิงก็คือว่าเราจะมีจุดหนึ่งเราจะมีปกตินี่ผมไม่ได้เป็นแม่งานถ้าผมเป็นแม่งานผมจะแจกอะไรรู้ป่ะโน้ตบุ๊กลายสายทุกที่นั่งเราจะมีแจกทุกงานที่เราไปนะเราพยายามจะทำโน้ตบุ๊กลายสายเนี่ยก็คือไดอารี่เราให้ทุกคนคืออย่างเงี้ยเราก็มีทำยังไงก็ได้ที่จะโฮให้เขาโฮให้เขาเสร็จแล้วผมอีกตัวหนึ่งพอโฮเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะต้องดูสายตาเลยแต่ละคนเนี่ยสนใจเราป่ะถ้าคนนั้นไม่สนใจปั๊บเนี่ยเราจะชี้ไปที่คนนั้นเลยเขาจะวินาทีแรกเนี่ยปั๊บเรารู้เลยว่าตรงนี้ไม่สนเราชี้ไปตรงนั้นเลยไอ้มุกนาตาลีเนี่ยดีมากเลยเนี่ยอย่างผมบอกเนี่ยคนใส่เสื้อขาวเนี่ยดูดิฮะหน้าตาดีนะเนี่ยถ้าเป็นคนฝรั่งเรียกว่านาตาลีนะเอาละทุกคนก็อยากเป็นนาตาลีหมดมันก็ทำให้คือมีความสนใจทีนี้เรา1 2 3 4 5เราก็จะโฟกัสไปว่าผมพยายามที่จะทำให้ตัวเองว่าถ้าเราพูดแล้วเพอร์ฟอร์มตัวเองนะเพอร์ฟอร์มตัวเองถ้าเราพูดแล้วคนลุกขึ้นเรามีสิ่งผิดปกติถ้าผมขึ้นเวทีนะผมจะเช็คเลยว่าคนต้องลุกขึ้นไม่ได้ต้องสะกดให้เขานั่งเลยพอเขาทำแล้วยกลุกขึ้นนั่งออกพี่ไปไหนครับเนี่ยพี่เอารางวัลเลย ผมจะเตรียมตลอดผมจะเตรียมไว้ที่โต๊ะเลยนะเอาแบบพี่ผู้ชายจะลุกขึ้นเลยอ้าวนี่มาโน้ตบุ๊กผมจะรับเบิ้ลเลยจะมีของชำร่วยอยู่ในกระเป๋าตลอดเวลาเลยต้องกดสะกดให้เขานั่งอะไรอย่างนี้เสร็จทุกครั้งเนี่ยที่เราจะไปบรรยายเนี่ยจะมีเคาน์เตอร์คือเทสมุกหัวเราะอย่างวันนี้ได้ประมาณ35 35มุกที่หัวเราะ
เราจะเช็คตัวเองเลยนะผมเคยทำสถิติ128มุกที่สงขลาห่างกันชั่วโมงเดียวเนี่ยถามอาจารย์ดูชั่วโมงเดียวไม่ประมาณชั่วโมงนึงอ่ะแล้วเวลาที่เขาให้ไปนะผมเช็คกลับไปเลยนะว่ากับทีมงานเขาว่าเอ๊ะทำไมพี่ให้ผมบ่าย2ถึงบ่าย3อ่ะทำไมพี่ให้ผมบ่าย2บ่าย3ล่ะก็ไม่รู้อ่ะก็รู้อาจารย์ทำให้คนไม่ง่วงอ่ะคิดดูบ่าย2บ่าย3นะเป็นวิทยากรใครไปลงตรงนี้นะตายลูกเดียวเลยพอชั่วโมงแรกไปนี่ธรรมดายังไม่ง่วงอาหารยังปกติพอชั่วโมงที่2ปั๊บปุ๊บเนี่ยเอาละบ่าย2ถึงบ่าย3เพราะงั้นคนที่พูดบ่าย2ถึงบ่าย3ในการประชุมวิชาการเนี่ยหลายๆที่เขาต้องเอาผมไปเสิร์ฟปุ๊บแล้วก็หลายๆที่ก็จะให้ผมพูดเนี่ยผมพูดเรื่องอะไรก็ได้แต่เป็นเรื่องนวัตกรรมการคิดนะก็คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้โจทย์มาก่อน1เดือนแล้วก็เขียนคอนเซ็ปต์ว่าจะเอาแบบนี้ให้ผมคิดให้ผมคิดนั้นแล้วก็ก่อนจะไปพรีเซนต์อย่างเงี้ยเขาเชิญไปคุยก่อนว่าสไลด์มันเป็นอย่างนี้นะเราก็จะทำอย่างนี้สไลด์เป็นอย่างนี้ในวันที่เราไปพูดก่อนหนึ่งสัปดาห์ให้กับทีมงานฟังว่าสไลด์ผมเป็นอย่างนี้นะแล้วผมก็ขอสิ่งที่ขอก็คือว่าใครมั่งที่อยู่ในงานใครมั่งระดับวิทยาคนที่ฟังเป็นใครคือเราจะขอเช็คข้อมูลหมดทำทุกอย่างเลยเพื่อที่ให้มันเขาเรียกสาระบันเทิงทางวิชาการนะเราพยายามทำให้มีวิชาการแน่นอนแต่ว่าฟังแล้วไม่เบื่อฟังแล้วไม่ลุกขึ้นฟังแล้วไม่หนีนะฟังครบมันก็ถ้าเป็นมหาเลขาชงก็จ่ายตังครบจบแน่ของเราก็พยายามเนี่ยทำให้มีสาระเนื้อหาครบวิชาการครบทุกอย่างครบแต่ฟังแล้วไม่เบื่อนี่อย่างผมจำไม่ได้ว่าพี่ผู้ชายข้างหน้าเนี่ยผมสไลด์สุดท้ายผมไม่เคยพรีเซนต์แล้วผมก็เพิ่งได้ดูแป๊บเดียวเองนะผมเห็นเลยว่ายกไอแพดปั๊บ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 ตกลงผมไม่ต้องพูดดีกว่าถ้าอย่างนั้นเพราะว่าเสียงแกชัตเตอร์ขึ้นตลอดเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมบอกเลยใครได้สไลด์สักชุดนี้ไปนะผมบอกเป็นมงคลแก่ตัวเลยนี่จริงๆเลยเป็นมงคลแก่ตัวมากเลยเพราะว่ายังไม่ได้พรีเซนต์เลยผมก็ยังไม่ได้ดูเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าได้ดูสองรอบสามรอบนะมุกจะมากกว่านี้อีกเพราะมันเสริมมันไม่ได้เสริมเลยเพราะว่าการตัดสินใจก่อนเข้ามาในงานแค่ประมาณก่อนเอาสไลด์มาปุ๊บเอาเลยคือเขาเรียกว่าดิบเลยก็ดิบแล้วก็มาเตรียมอาจารย์ก็เตรียมมาตรงนี้เพราะว่าอาสนิทกันแต่ว่าไม่เคยขึ้นทอล์คโชว์ด้วยกันก็ผมก็อย่างที่ผมบอกว่า10นาทีแรกผมยืนเช็ดเหงื่อตลอดเลยโอ้โหตายแล้วอาจารย์จะล่มเปล่าถ้าอาจารย์ล่มเนี่ยผมเหนื่อยเลยป๋าดันเขาเรียกป๋าดันป๋าดันเหนื่อยแน่ในที่สุดก็ผ่านมาก็อย่างที่บอกอาจารย์ว่าไม่กี่ข้อหรอกที่เราจะต้องรู้คือทำการบ้านก่อนทำการบ้านก่อนแล้วว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็เนื้อหาเนี่ยเราก็สอดแทรกอย่างเหมือนอาจารย์นี่ก็บอกว่าคณิตศาสตร์ไม่อยากใครเรียนเราก็บอกโอ้โหถ้าให้เรียนตลกตกชิบหายเลยอะไรเนี่ยก็เป็นอาจารย์บอกว่าวิชานี้ต้องไปเรียนเรียนตลกตกชิบหายก็จริงๆอ่ะผมมีอาจารย์คนแกสอนแมทแกตลกตลอดเลยเด็กก็ตกไอ้นี่เรื่องจริงคือบางทีเราอยากจะให้สอนแต่งเมื่อทำการบ้านนิดหนึ่งนะผมก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณครับครับขอบคุณเชิญแจ้งคุณสัมพันธ์คงจะสั้นๆนะครับเมื่อสัก3ปีที่ผ่านมาได้เจอเพื่อนคนหนึ่งเขาให้หนังสือไว้เล่มหนึ่งก็คือ The Influencer ชอบมากก็เพราะว่าเขาเป็นหนังสือที่ไปทำวิจัยของคนที่เปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้ไม่แน่ใจคนในห้องนี้ได้เคยอ่านหรือเปล่าเขาตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จคนที่เปลี่ยนแปลงเรื่องใหญ่ๆโตๆบนโลกใบนี้มา10 กว่าเคสแล้วก็ทำวิจัยว่าคนเหล่านี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืนได้อย่างไรมันก็จะลิงก์ไปสิ่งนี้ผมพูดว่าเขาแบ่งออกเป็น3มิติด้วยกันก็คือมิติที่ตัวบุคคลจะต้องมีความสามารถและแรงจูงใจที่จะเปลี่ยนส่วนอีก2มิติที่มีความสำคัญก็คือโครงสร้างแล้วก็สังคมทำไมผมถึงแตะเรื่องรัฐบาลเมื่อกี้ก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่ประเทศของเราเนี่ยในเรื่องของโครงสร้างและสังคมเนี่ยไม่เคยสร้างแรงจูงใจให้คนจะไปเป็นเคสดีๆที่เราเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยเราเคยคุยเมื่อวันก่อนผมประชุมมีพูดถึงเด็กจีเนียสอายุ10ขวบคุณดูชีวิตเขาอ่ะเขาต้องครอบครัวที่จะทำอย่างนั้นเนี่ยต้องทุ่มเทให้ลูกขนาดไหนแล้วก็ปิดกั้นไม่ให้สังคมไทยเนี่ยไปทำร้ายลูกเขานะเพราะสังคมทุกวันนี้ทำร้ายคนไทยมากไงแล้วคุณสังเกตดิเด็กที่ประสบความสำเร็จหรืออะไรเคสที่ดีๆของเมืองไทยคือเกิดจากครอบครัวต้องชีลไว้ถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติอยู่ในโครงสร้างปกติสังคมปกติก็เปลี่ยนไม่ได้
คิดว่าได้เวลาแล้วนะครับผมเป็นคนรักษาเวลาอย่างเคร่งครัดก็ในนามของวิทยากรรวมทั้งตัวผมนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่เข้ามาร่วมรายการวันนี้อย่างเหนียวแน่นนะครับแล้วก็หวังว่าคงได้พบกันอีกในโอกาสหน้าขอบคุณครับค่ะขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะคะรวมถึงอาจารย์พิเชษฐ์นะคะที่ช่วยดำเนินรายการให้นะคะ